ก็มีหลายแง่หลายมุมความเดือดร้อนของชาวบ้านนี่ยังคงเป็นภารกิจหลักสำคัญนะฮะที่เราต้องช่วยทั้งนำเสนอข่าวทั้งช่วยไปดูในพื้นที่แต่มันก็ยังมีดราม่าตามมานะฮะอย่างกรณีที่เชียงรายเนี่ยเป็นดราม่าที่เกิดจากเหมือนกับเป็นรูปปั้นชาวมงอ่ะที่มีส่วนหัวที่เหมือนกับคล้ายๆกับนางนอนแล้วก็มีคนไปลือเรื่องของอาถงอาถรรพ์อะไรแบบเนี้ยอาจารย์เฉลิมชัยออกมาสับแหลกเลยนะคุณผู้ชมจะพาไปดูต้นเรื่องนี้ก่อนไปดูคลิปครับคุณเรานะเดินได้ดีแล้วครับก้าวเลยยกแล้วครับยกแล้วยกแล้วดีบ้างไม่ดีบ้างออกจากหน้าด่านแล้วครับคือมีการย้ายรูปปั้นเขาเรียกรูปแองเจิลเนี่ยนะฮะไปตั้งอยู่หน้าด่านพรมแดนไทยเมียนมาจุดผ่านแดนถาวรแม่สายตั้งแต่10กันยายนที่ผ่านมานะครับเพราะอะไรฮะมันมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมผลกระทบมันก็เลยเกิดขึ้นไปทั่วนะครับตอนนั้นเนี่ยรูปปั้นนี้ก็ยังคงอยู่ตรงนั้นเมื่อวานนี้มีการเผยแพร่ภาพยกรูปปั้นออกจากบริเวณหน้าด่านพรมแดนเพราะตอนนั้นกำลังฟื้นฟูแล้วกำลังบิ๊กคลีนนิ่งกันใหญ่ทำความสะอาดกันใหญ่เนี่ยนะครับแต่คนที่เห็นภาพแบบนี้เขาเอาไปวิจารณ์เนี่ยนี่คือสาเหตุของน้ำท่วมใหญ่ใช่ไหมมันคล้ายอาถรรพ์นางนอนคือแม่มันกลายไปเป็นอย่างนั้นซะสิมันไม่ใช่ไงบางคนเขาบอกว่าพูดไปเรื่อยเนี่ยแหละฮะแล้วบางคนหนักกว่านั้นอีกบอกมันเหมือนกับมีน้ําไหลผ่านตรงช่วงคอแล้วสีมันก็แดงๆบอกมันเหมือนเลือดอะไรเงี้ยโอ้โหไปกันใหญ่ค่ะคือเราเรื่องแบบนี้ถือว่ามันเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ใช่ค่ะถูกไหมฮะลำบากลำบนก็ลำบากนี่เอาอาถงอาถรรพ์เข้ามาเกี่ยวข้องมาทำให้เขากลัวอีกนะค่ะอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงรายบอกไอ้ประเด็นที่มีการวิจารณ์เรื่องฮวงจุ้ยรูปปั้นหน้าด่านพรมแดนว่าเป็นสาเหตุน้ำท่วมพูดสั้นๆง่ายๆมันบ้าไปแล้วอาจารย์เฉลิมชัยบอกมันบ้าไปแล้วทำไมมันบ้าได้ขนาดนี้โทษนู่นโทษนี่โทษปฏิมากรรมโทษรูปปั้นจะกลัวอะไรนักหนาอาจารย์เฉลิมชัยนะฮะศิลปินแห่งชาติแกบอกศิลปะมันไปทำร้ายใครได้ยังไงนี่นะฮะการขอให้นำรูปปั้นกลับไปพิพิธภัณฑ์ของหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงรายเนี่ยนะครับเอากลับไปเลยแล้วดูสิมันจะเป็นอาถรรพ์ตามที่เล่าลือกันเหรอจะทำให้พิพิธภัณฑ์หอศิลป์เนี่ยเจ๊งหรือเปล่าโลกไปถึงไหนแล้วอาจารย์บอกอย่างนี้มันบ้าจริงๆฟังดูครับประเด็นครับประเด็นอีกแล้วโอ้โหห่วงจุ้ยอะไรห่วงจงห่วงจุ้ยน้ำท่วมโทษรูปปั้นมันจะบ้ากันแล้วกูว่าประเทศนี้ทำไมมึงบ้ากันขนาดนี้ไอ้มึงไปโทษอะไรกับปฏิมากรรมมึงไปโทษอะไรฮะมึงหวาดกลัวอะไรกันนะกระดาบไม่เข้าใจเลยผมไม่เข้าใจเลยศิลปะมันไปทำร้ายอะไรมึงอะไรเอากลับมาที่หอศิลป์พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเชียงรายพี่น้องศิลปินเอากลับมาอย่าไปตั้งตรงนั้นลองมาตั้งที่พิพิธภัณฑ์ดูดิว่าพิพิธภัณฑ์กูจะเจ๊งไหมครับที่ต้องโทษเนี่ยคือต้องโทษพวกตัดไม้ทำลายป่าค่ะพวกมอดไม้ทั้งหลายเนี่ยหรือถ้าจะต้องโทษก็คือคนที่ประเมินสถานการณ์ไม่ได้นะฮะที่มันเกิดความเสียหายเยอะขนาดนี้การเตรียมความพร้อมหรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายภัยธรรมชาติมันแรงแต่น้ำมือมนุษย์เนี่ยมันทำลายหลายต่อหลายอย่างมันเลยยิ่งทำให้เกิดความรุนแรงอันนี้คือสิ่งต้องโทษค่ะโทษนู่นโทษนี่มั่วไปหมดแบบนี้รูปปั้นนี้นะครับเป็นของอาจารย์ไกรวุฒิดอนจักรศิลปินจากสมาคมขัวศิลปะจังหวัดเชียงรายได้ไปติดตั้งบริเวณหน้าด่านพรมแดนนะฮะคือเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงศิลปะนานาชาติหรือว่าไทยแลนด์เบียนนาเลยเชียงรายเมื่อเดือนตุลาคมปี66นะครับเป็นงานที่เขาเรียกอะไรผสมผสานกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยกว่า10ชาติพันธุ์ด้วยกันนะครับเนี่ยนะครับก็มันเป็นความงดงามไม่เป็นศิลปะกลายมาเป็นอาถรรพ์อาถรรพ์ถ้าอย่างนั้นสำหรับคนบางคนน้ำฝนตกลงมามีน้ำแดงๆไหลมันก็เรียกว่าเลือดโอ้โหดูไม่รู้จะปั่นข่าวไปถึงไหนไม่คิดว่าสีมันตกบ้างหรอครับสีอาจจะตกบ้างแล้วยิ่งไปซ้ําเติมแบบนี้ชาวบ้านเขาขวัญหนีดีฟอร์อยู่แล้วยังไปเรื่องอาถรรพ์นี้จะทำให้เขายิ่งไม่สบายใจนะไม่เกี่ยวอะไรกับอาถรรพ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของภัยธรรมชาติแล้วก็ฝีมือมนุษย์ล้วนๆนี่แหละค่ะ